สาวก iPhone นอกจากปีนี้จะรอ iPhone ซีรีส์ใหม่แล้วเนี่ยที่มันออกทุกปีอยู่แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ iOS 15ที่ใกล้จะเปิดตัวแล้วคลิปนี้แหละครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมฟีเจอร์ใหม่ที่อาจจะได้เห็นใน iOS 15เผลอๆจะดีกว่าทางฝั่ง Android อีกด้วยนะFaceTime Presentation Mode ครั้งนี้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่คล้ายกับแอป Zoom จะสามารถแชร์หน้าจอได้ระหว่างที่เรา FaceTime กับเพื่อนๆ อยู่หรือจะเอาไว้ทำงาน Work From Home ก็ได้นะครับถ้าจริงนี่บอกเลยเหมาะกับยุคปัจจุบันมากไม่เสี่ยงโควิดด้วย New Normal Lock Screen ในหน้า Lock Screen ของ iOS 15นี้มีรายงานว่าจะสามารถปรับแต่งได้หลากหลายมากขึ้นเพราะทาง Apple จะอนุญาตให้นำวินเจ็ตหน้าโฮมสกรีนไปโชว์ที่บนหน้าล็อกสกรีนได้จริงหรือเปล่าเนี่ยต้องรอชม Interactive Widget iOS 15มีข้อมูลว่าวินเจ็ตจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Interactive เพื่อจะได้ตอบสนองต่อคำสั่งของเรามากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มระดับเสียงหรือจะเป็นการเข้าคีย์ลักต่างๆขนาดของวินเจ็ตก็จะมีให้เลือกหลายแบบมากขึ้นส่วนวันที่จะเปิดตัว iOS 15เนี้ยจะอยู่วันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้การเปิดตัว iOS 15ครั้งแรกก็จะปล่อยเวอร์ชัน Developer Beta ให้กับนักพัฒนาคาดว่าเดือนกันยาจะปล่อยเวอร์ชัน Final ให้กับพวกเราทั่วโลกเลยให้ดาวน์โหลดกันสำหรับใครที่ใช้ iPhone ตระกูล6ลงมาเนี่ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ได้ไปต่อเพราะมันตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปและต้องบอกก่อนนะครับข้อมูลฟีเจอร์ iOS 15ใหม่นี้อาจจะไม่เป็นจริงทั้งหมดต้องคอยติดตามกันต่อไปหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว